การดีไงได้ข่าวมาบอกโอ้ยตอนนี้สายดีมากคนเขาบอกว่าคนสายคือคนเป็นคนไม่สายแล้วไม่ได้เป็นแต รักครบรอบ10ปีนี้นะครับท่ามกลางนะครับความเห็นที่ยังดำรงอยู่ผมเองในฐานะที่เป็นประธานนปช.และได้ร่วมในการต่อสู้และก็ได้เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยได้รวบรวมพยานหลักฐานการล้อมปราบประชาชนเมื่อ10ปีที่ผ่านมา4ชั่วโมงเต็มดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราได้พูดไปหมดแล้วรวมกระทั่งเวทีปราศัยเวทีแถลงข่าวซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนณขณะนั้นได้มีการถอนประกันผมทุกสัปดาห์จากการสัมภาษณ์แต่ละครั้งในเรื่องแสวงหาความยุติธรรมให้กับคุณพิตายเพราะฉะนั้นผมมักจะพูดเสมอว่าในช่วง10ปีนี้ยิ่งตามหาความจริงมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นฝ่ายพูดความจริงจะลงท้ายด้วยคุกตารางลงท้ายด้วยการลงโทษฝ่ายผู้ถูกฆ่าไม่มีใครถูกดำเนินคดีแม้แต่เพียงรายเดียวการพยายามที่จะรื้อค้นหรือการจะกล่าวใส่ร้ายกันอีกนั้นผมเตือนก่อนว่าควรที่จะยุติเพราะถ้าไม่ยุติก็ประกาศท้ายท้าว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับให้นัดหมายกันมาที่จะพูดถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เพราะความจริงก็คือมีคนตายมากที่สุดในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทยเหตุการณ์14ตุลาคม70กว่าชีวิตความจริงที่หนีไม่พ้นก็คือมีคนตายเกิดขึ้นและผมเองก็ยังเรียกร้องว่าทำไมไม่มีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพพลตรีขัตติยะสวัสดีพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมเพราะเป็นเรื่องที่ค้างคาใจคนที่ถูกนำมาใช้ในการอธิบายกันทุกปีทั้งที่ความตายที่ผิดธรรมชาติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาจะต้องตำรวจและเจ้าหน้าที่จะต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนขยาย2ครั้งครั้งละ1เดือนในขั้นตอนอัยการ1เดือนขยายได้2ครั้งแปลว่าแปลความกันว่าระหว่างตำรวจและอัยการขยายเต็มที่แล้วก็ไม่เกิน6เดือนคือผมเองเข้าใจความรู้สึกของครอบครัวของพลเอกร่มเกล้าทุกปีวันนี้ท่านก็ต้องไปทำบุญที่วัดบวรนิเวศซึ่งเป็นวัดที่ผมเป็นศิษย์วัดเรามาที่วัดนวลจันทร์ทุกครอบครัวที่เป็นครอบครัววีรชนก็อยู่กับความทุกข์ไม่ได้แตกต่างกันในกว่าร้อยชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่รัฐความจริงควรไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพให้ครบถ้วนมันจึงครั้งนี้จึงเป็นความตายที่สูญเปล่าอย่าพยายามอธิบายหาเสถียรเลยกันนะครับเพราะว่าหลายคนมีความเกี่ยวข้องผมเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าผมเองฐานะประธานคนเสื้อแดงไม่ได้ปลุกคนเสื้อแดงลุกขึ้นมาต่อสู้ใหม่แต่คนปลุกคนเสื้อแดงคือฝ่ายปราบปรามคนเสื้อแดงนั่นเองที่พย